คเอาละครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำควีสเลือกควีสนะครับอันนี้ละกันการจับมอนเตอร์ขโมยน้ำนะครับหลายคนจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหาไม่เจอก็คือวิธีการก็คืออันแรกนะครับอย่างที่มันบอกไว้เราต้องไปตีมอนนี้อยู่ที่เนี่ยครับนี่คือสถานที่นะอีเดอร์อะไรเนี่ยสโตลิงแพท3ก็ไปตรงนี้แล้วก็ไปตีมอนให้มันดรอปเป็นขวดน้ำมานะครับประมาณ10อันหรือมากกว่าก็ได้ขวดน้ำหน้าตาจะเป็นแบบนี้เนี่ยครับ water tip button อย่างนี้เสร็จแล้วพอได้ขวดน้ำมาแล้วก็กดเข้าไปนะครับคลิปนี้เข้าว่าเฮ้ยเข้าดิเออนี่มาตรงแทงอันนี้เป็นช่วงโค้ดเบต้านะครับตัวหนังสือมันจะเป็นอย่างนี้อ่านไม่ออกข้างหัวมันกดไอเทมครับแล้วก็โยนทีละขวดนะนี่ปึ๊บถ้าเต็มแล้วมันจะหายไปก็รอแป๊บนึงเนี่ยครับได้แล้ว1ขวด2ขวดก็ทำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบ10ขวดกี่ขวดแล้วเนี่ยใช่ไหมมาครบแล้วเนี่ยครบแล้วครบแล้วมีเสียงนี่ไงเควสสมบูรณ์เรียบร้อยแค่นี้เองครับ10ขวดเสร็จแล้วส่งเควสได้เลยนี่ไงชื่อเควสการจับมอนสเตอร์ขโมยน้ำนะครับเสร็จแล้วโอเคเอ้ยเดี๋ยวมีอันไหนที่มันเบสมันยากๆเลยเอามาลงใหม่แล้วกันที่เนี่ยโอเคครับ